ว่ามันเห็นผมเชื่อยังทีนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยดีใส่ชุดเซ็กซี่มานะโอ้มันเจ็บเฉยเลยก็ตั้งนานหรือยังพี่อันนี้เขาตั้งนานหรือยังตั้งสามทุ่มสิบเองเว้ยสามทุ่มสิบอันนี้ก็กี่นาทีแล้วนี่เก็บเรียบร้อยครับตั้งกล้องไม่ทันเลยคุณตั้งกล้องไม่ทันเลยเก็บเรียบร้อยแล้วอาสาเยอะมากเป็นตู้ยามแพทย์กระสาแล้วก็มีคนเดินเข้าไปข้างในนู้นอาสาเยอะมากหน้าโรงเรียนแพทย์กษาหน้าโรงเรียนวัดแพทย์กษาใครอาสาเยอะมากเพิ่งตั้งเมื่อตอน 3:10 นาทีนะครับมีบริการเรียกคนเข้าไปในป้อมด้วยก็เป็นของสภ.สมุทรปราการเพิ่งตั้งตอน 3:10 นาทีนี่นะครับพอดีผมลงรถมาปุ๊บก็บริการสวยดิบตรงนี้มันเป็นป้อมไงนี่มันเป็นป้อมพอดีเลยเห็นไหมก็เรียกว่าอะไรนะก็เอาไปดูได้ไหมขอทราบชื่อเลยครับทราบชื่อก็ดูเลยป้ายชื่อก็มีไม่เรามาถ่ายทำไมท่านเรามาถ่ายทำไมขอทราบชื่อแป๊บนึงเรามาถ่ายทำไมใส่ครับอ๋อถามผู้กองเลยก็ได้ใส่ไหมครับผู้กองครับถามว่าผู้กองใช้อำนาจอะไรถ่ายรูปผมครับผู้กองใช้อำนาจอะไรใช้อำนาจมาถ่ายรูปประชาชนครับอ้าวผมไม่เกี่ยวตำรวจกันตำรวจผมก็ถ่ายได้ถ่ายได้ใช่ไหมผู้กองยืนยันว่าถ่ายได้นะถ้างั้นเดี๋ยวผู้กองชัยรัตน์แสงพลใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปร้องที่อะไรมาผมไปร้องทุกจ่าโทษท่านคุณเป็นประชาชนทำอะไรทำอะไรที่อะไรหาละเมิดสิทธิ์ผมนะผู้กองนะผมถ่ายแล้วผมมาออกสื่อไหมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เป็นไรคนแก่ผมถามใช่ไหมผมก็มีสิทธิ์ของผมนะพี่ถอดเสื้อผมถึงจะละเมิดทำไมถ้าพี่ไม่สอดเสื้อผมไม่ละเมิดทำไมอ่ะพบตรบอกผมทำงานผมจะถอดทำไมรู้จักท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขไหมผมรู้จักสิครับรู้จักท่านสุวัสดิ์บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ใส่ชุดข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประชาชนสามารถถ่ายได้ถ่ายได้แต่ไม่ใช่มารบกวนการทำงานผมรบกวนตรงไหนฟังคุณจะร้องไปร้องเลยนะครับครับผมเดี๋ยวผมไปผู้กองไม่ต้องห่วงไปร้องเลยเดี๋ยวผมไปผู้กองไม่ต้องห่วงครับสภ.สมุทรปราการเดี๋ยวผมไปครับสภ.สมุทรปราการครับครับครับเชิญร้องเลยได้ครับผมผู้กองไม่ต้องท้าผมเนาะผมเพจนักรบด่านเถื่อนแจ็คแซ่ล้อผมแนะนำตัวให้ท่านได้รู้จักเลยอะไรก็ช่างครับคุณไปแจ้งเลยเดี๋ยวพวกเธอได้ดาบยังได้ดาบได้ดาบไม่ต้องเถียงไม่ต้องอะไรไงคุณมาทำนี่ได้ดาบไม่ต้องนี่ให้ผู้กองพูดผมถ่ายแล้วผมไม่ได้คุณเอาไปเสียหายอะไรนะคุณจะร้องก็ไปร้องเลยได้ครับผมได้นะครับแล้วก็นายดาบถ่ายผมเมื่อกี้นายดาบถ่ายผมใช่ไหมต้องถ่ายเพราะคุณยังถ่ายผมได้ผมก็ถ่ายคุณได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะเนี่ยชื่อผมเดี๋ยวผมจะร้องสองคนนี้พรุ่งนี้ครับพรุ่งกองได้ร้องนะไปร้องนะถ้าผมไม่ผิดผมก็จะร้องกลับได้ครับผมได้ครับผมผู้กองได้เลยเพราะว่าสิทธิ์ของประชาชนนะครับถ้าผู้กองถ่ายผมแล้วไม่ได้ขออนุญาตผมเนี่ยผมสามารถร้องได้คืออะไรคืออะไรรู้จักสิทธิ์ไหมสิทธิ์คืออะไรมั่งผมถ่ายแล้วผมถามว่าในดาบเนี่ยรู้จักสิทธิ์ไหมประชาชนนี่รู้จักไหมอ่ะถ่ายแล้วรู้แล้วเราไปให้ทำให้เสียหายอะไรของมันมันมีกันทุกคนสิทธิ์นะถ้าในดาบมันเสียหายไหมปฏิบัติหน้าที่อยู่ในดาบยาเสียหายไหมถ่ายแล้วผมไปลงให้คุณเสียหายไหมแล้วถ่ายผมนี่ขออนุญาตผมหรือยังฮะขออนุญาตผมหรือยังผมก็ถ่ายคุณเดินมาอย่าผมอยู่นู่นไปร้องดิผมเดินอยู่นู่นก็ไปร้องแสดงว่าผู้กองนี่มีอคติกับผมนะเนี่ยอะไรผมไม่มีใช่ไหมเวลาประชาชนเนี่ยเวลาประชาชนผู้กองเรียกเข้ามาดิผู้กองทำไมไม่ถ่ายรูปเขาอ่ะผมถามหน่อยคุณก็มีอคติกับตำรวจผมไม่ได้มีอคติผมแค่อยากรู้ว่าผู้กองตั้งเนี่ยครับผมจะมาดูวิธีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้กองอ้างขึ้นมาเนี่ยมันตั้งถูกต้องตามระเบียบไหมคุณไปขอผู้กำกับดูไม่ได้ขอการขอน่ะมันเป็นการขอดูเอกสารใช่แต่ที่ผมมาดูดิผมดูตร
งปฏิบัติหน้าที่ว่าผู้กองทำถูกต้องตามระเบียบที่เขาบอกว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมันต้องมีอะไรบ้าง1 2 3มีป้ายมีกล้วยมีชื่อผู้คุมด่านมีเบอร์ผู้กำกับมีเบอร์ผู้การผู้การก็นั่นแหละผมถึงอยากมาดูไปดูได้แล้วทำไมต้องรีบเก็บผมถามว่าทำไมต้องรีบเก็บผมเลิกแล้วตั้งตอนกี่โมงตั้งแต่3ทุ่มแล้ว3ทุ่มนี่ชั่วโมงแล้วก็เลิกแล้วครบชั่วโมงเลิกโอเคนะครับก็ทีแรกเนี่ยคือตั้งใจนะตั้งใจมาดูว่าการตั้งจุดตรวจของสภ.เมืองสมุทรปราการมีครับดูวิธีการตั้งเมื่อกี้อาสาเต็มเลยนะครับแล้วต้องมีผู้ช่วยตำรวจตำรวจก็เต็มเมืองสมุทรปราการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อาสามากกว่าตำรวจเพราะว่าตำรวจน้อยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจน้อยมากส่วนใหญ่จะใช้แต่อาสานะครับที่เห็นกันนะเดี๋ยวจะพาไปดูป้ายซึ่งผมลงมาเนี่ยนะการที่ผมลงมาเนี่ยผมยังไม่ได้ทันตั้งกล้องเลยมีอาสาคนนึงยืนอยู่ตรงนี้เห็นผมแล้วก็รีบบอกกันทันทีเลยไหนชื่อผู้ควบคุมด่านอยู่ตรงไหนชื่อผู้ควบคุมด่านอยู่ตรงไหนไหนชื่อผู้ควบคุมด่านอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยอยู่ตรงไหนชื่อผู้ควบคุมด่านอยู่ตรงไหนผมถามหน่อยเนี่ยถูกไหมชื่อผู้ควบคุมด่านก็ไม่มีมีแต่ป้ายฮะมีแต่ป้ายแล้วถามว่าถูกต้องไหมโอ้ถูกถูกยังไงผมถามว่าถูกยังไงอาสาเมื่อกี้5 6คนไปไหนหมดพี่ลูกผู้กองผู้ควบคุมด่านคือใครครับมี2คนร้อยเอกชลัยกับร้อยเอกสมพรแล้วทำไมไม่ติดป้ายชื่อครับป้ายชื่อเอ้ยป้ายชื่ออ๋อลืมใส่ทำไมไม่ติดครับลืมติดลืมไม่ได้ลืมไม่ได้มันเป็นระเบียบท่านลืมไม่ได้กฎหมายถ้าประชาชนลืมใบขับขี่ผิดกฎหมายไหมมีท่านแสดงเขาดูก็ได้เอ้าอันนี้เนี่ยมันไม่มีผิดกฎหมายไหมมันผิดระเบียบเธอก็ไปร้องได้จัดให้ผู้กองจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้ไปร้องไปเดี๋ยวผมจัดให้ผู้กองไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอเตรียมเอกสารแป๊บนึงได้นะครับร้องเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผู้กองอ้างว่าถูกแต่จริงๆแล้วนะครับป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านเขาเลิกแล้วเขาเอาออกไปแล้วโอ้ยอย่าผู้กองต้องพูดหรอกแล้วแต่คุณผู้กองไม่ต้องพูดหรอกเขาเลิกด่านเขาอันนี้เราดูผมถึงบอกว่าไม่ต้องไปขอหนังสือผู้กำกับคือมาดูหน้าเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงถ้าผมไปดูผู้กำกับผู้กำกับก็จะอธิบายอีกแบบนึงใช่ไม่ใช่ไงผมถึงมาดูหน้างานไงที่หน้างานเป็นแบบนี้ไงแล้วคุณรู้ได้เราไม่มีก็มันไม่มีเขาเลิกแล้วเลิกแล้วจะเป็นอะไรเลิกแล้วใครเป็นคนเก็บผู้กองตรวจสอบลูกน้องได้ไหมผู้กองตรวจสอบลูกน้องได้ไหมว่าใครเป็นคนเก็บตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้ไหมว่าใครเป็นคนเก็บอ่ะอันนี้ผู้กองยืนยันนะว่าเขาเก็บแต่ผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนเก็บผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนเก็บซึ่งไม่มีสองข้างเลยนะครับป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านมีแต่ป้ายโล่งต้องเอาตรงนี้นะเอาเฉพาะตรงนี้นะออกไปแล้วครับเอาเฉพาะตรงนี้นะเอาออกไปแล้วนานจอดไม่ใช่ออกไปแล้วก็ตามนั้นนะครับตามนั้นนะเอาออกไปแล้วออกไปแล้วตามนั้นครับผมทำผิดกฎหมายแล้วไปร้องเลยไม่มีมันไม่ผิดกฎหมายมันผิดระเบียบมันผิดระเบียบก็ไปร้องไปการที่เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนี่มันเป็นระเบียบมันไม่ใช่กฎหมายแต่ถ้ามันผิดกฎหมายมันจะผิดกฎหมายพรบทางหลวงปี35มาตรา38 39ซึ่งผู้กองไม่ได้ขออนุญาตอธิบดีกรมทางหลวงอยู่แล้วถูกต้องไหมไปแจ้งความผมทำผิดกฎหมายท้าจังเลยท้าประชาชนท้าจังเลยผู้กองไม่ต้องท้าครับผู้กองจะท้าประชาชนทำไมปัญญาซึ่งเมื่อกี้นะครับการตั้งเมื่อกี้นะอาสายืนอยู่4 5คนยืนเต็มเลยเมื่อกี้ประชาชนเข้าเดินเข้ามาในป้อมเต็มเลยพอผมตั้งกล้องปุ๊บมีอาสาคนนึงเดินมาบอกเดินเก็บกล้วยกรึ๊บเลยคืออะไรผมก็ไม่รู้นะ
ผมก็ไม่รู้พูดแต่อาสาอาสาตำรวจก็มีมีแต่ผมพูดถึงว่าอาสาผมพูดถึงว่าอาสายืนตรงนั้นน่ะ 4-5 คนผมไม่ได้บอกว่าตำรวจอาสาอยู่ตรงนี้เขาช่วยช่วยผมบอกว่าอะไรล่ะผมก็บอกว่ามีอาสายืนผิดตรงไหนก็ยืนกับตำรวจไงก็ใช่ไงแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้ผิดผมบอกผิดหรือยังก็ไม่ได้บอกก็ใช่ไงผู้กองจะอะไรกับผมอ่ะผมบอกว่ามีอาสายืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นมีผมไม่ได้บอกว่ามีอาสาปฏิบัติหน้าที่ผิดผมบอกไหมไม่ได้บอกเออผู้กองจะอะไรกับผมเนี่ยก็ไม่ได้อะไรก็ตำรวจก็มีผมไม่ได้บอกว่าไม่มีตำรวจผมบอกว่าเมื่อกี้มีอาสายืนอยู่ตรงนั้นมันผิดไหมไม่ผิดเออโอ้ยผมก็ไม่รู้จะสื่อสารยังไงกับผู้กองอะเนาะก็เชื่อว่าเจ้าของรถนะครับน่าจะอยู่ระแวกนี้แหละแถวๆนี้แหละซึ่งการตั้งกล้องปุ๊บนะครับอันนี้ผิดกฎจราจรไหมจอดรถบนฟุตบาทนี่ผิดกฎจราจรไหมผู้กองอ๋อนี่ผมจะเอาคนถูกจับกุมไปโรงพักครับผู้กองจอดรถบนฟุตบาทนี่ผิดกฎจราจรไหมเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าผมฮะเขาทำครับผู้กองผิดอะไรครับผมเอาครับพวกเกี่ยวกับเมาบ้างครับแต่สองกองเขาก็ทำเป็นแบบระเบียบการตั้งจุดตรวจเป่าแอลกอฮอล์นะครับมันจะมีการตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก็มีป้ายซึ่งป้ายผู้กองมันไม่ได้มีระบุว่าตรวจแอลกอฮอล์เขาเก็บมาแล้วมันอยู่ตรงไหนป้ายไฟตรงนี้ไงมันเขียนว่าจุดตรวจแอลกอฮอล์ไหมมีไหมใครดูไหนไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่มีนะครับระเบียบการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์นะมีป้ายไงไอจุดตรวจตัวอย่างผู้กองจุดตรวจตัวอย่างสนทองหล่อผู้กองได้ดูไหมไม่ดูไม่ได้ดูตายแล้วท่านสุวัสดิ์ครับท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขครับด่านสนทองหล่อที่ท่านสุวัสดิ์ตั้งขึ้นมาเป็นต้นแบบในการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ผู้กองท่านนี้ไม่ได้ดูนะฮะท่านสุวัสดิ์ควรจะพิจารณาด้วยนะครับเพราะมันเป็นคำสั่งมันเป็นคำสั่งการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และป้องกันอาชญากรรมแต่ผู้กองท่านนี้บอกว่าไม่ได้ดูซึ่งมันเป็นคำสั่งท่านนะครับท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขควรที่จะพิจารณานะครับว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท่านเนี่ย 200,000 กว่าคนทั่วประเทศเนี่ยทีนี้ท่านรู้หรือยังว่ามีคนที่ไม่รู้คำสั่งท่านท่านรู้ยังครับนะท่านรู้ยังว่าอดยืนเนี่ยตามระเบียบนะครับเขาห้ามยืนไขว้หลังห้ามลืมเท้าตัวเองห้ามยืมล้วงกระเป๋าผู้ต้องหาคุณไปถ่ายเขาได้ไงผมถ่ายนี่ผมถ่ายนี่ท่านไม่ให้เขาแจ้งความผมท่านไม่ให้เขาแจ้งความผมเลยเมื่อไปถ่ายท่านไม่ให้เขาแจ้งความผมเลยผู้ต้องหาเนี่ยก็คือแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็คืออะไรนี่ดีหน่อยอะไรนี่หน่อยผู้กองก็จะเอาหมดทุกอย่างแหละนะไม่เอาจะเอาอะไรผู้กองไปบอกเขาให้แจ้งความผมก็ผมบอกว่าคุณจะไปถ่ายเขาผมถ่ายคนนี้มันไม่เห็นคนข้างหลังผู้กองจะรู้ได้ไงฮะเนี่ยผู้กองดูหน้าไรเนี่ยดูหน้าไรน่ะมันติดไหมเห็นไหมเนี่ยมันติดเมื่อกี้มันติดเห็นไหมไม่มีใครรู้หรอกเขาปิดหน้าอยู่ไม่มีใครรู้หรอกถ้าผู้กองไม่ไปบอกชื่อเขาอ่ะไม่มีใครรู้หรอกผู้กองว่าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับกฎหมายจราจรห้ามจอดรถบนฟุตบาทแต่รถตำรวจตาโล่จอดได้นะไม่ผิดกฎหมายนะเพราะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับสามารถจอดบนฟุตบาทได้นะครับรถตาโล่ฮะรถตาโล่จอดบนฟุตบาทได้นะครับเห็นไหมไม่ผิดกฎหมายนะนะอันนี้เป็นฟุตบาทนะครับเนี่ยฟุตบาทรถตาโล่ไม่ได้กล่าวหานะอาแคป1 2 3อาแคป1 2 3แคปครับแคปการจอดรถบนฟุตบาทนะครับมันเป็นการผิดกฎหมายนะอาแคปครับ1 2สามโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมกล่าวหาอีกฟุตบาทนะครับซึ่งผมเชื่อว่ากฎหมายนะครับมันไม่มีว่าจะต้องยกเว้นว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วทำผิดกฎหมายได้แล้วละเมิดกฎหมายได้มันไม่มีนะครับทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะกฎหมายมันบังคับใช้ทุกคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะไม่ใช่จะมาบังคับเฉพาะประชาชนเท่านั้นนะครับอ่ะให้ดูอีกหลายๆคันนี่เป็นของสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการ
ผู้กองท่านนี้น่าจะเป็นคนเดิมกับที่ที่ไปแจ้งความรอบที่แล้วป่ะอาสุราชครับผมที่ไปแจ้งความรอบที่แล้วใช่ผู้กองคนนี้ป่ะยังผมเป็นคนแจ้งความแต่คือเรายังไม่เห็นหน้าก็ไปแจ้งที่ที่ตู้ก็คุ้นอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวดูในไลฟ์สดก่อนใช่ๆก็จับหน้าตาก็คุ้นๆนะใช่ก็จับไปเลยหรือว่าไม่สำเร็จเราไม่ได้มาก่อกวนหรืออะไรนะครับเราแค่มาดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าผบตรท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเป็นคนออกระเบียบการตั้งจุดตรวจจุดวัดแอลกอฮอล์ท่านเป็นคนออกระเบียบเองนะครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2563นะผมบอกวันให้เลยก็ได้ซึ่งด่านตัวอย่างด่านต้นแบบอยู่ที่สน.ทองหล่อนะครับแต่เมื่อกี้ผมถามผู้กองท่านนี้ผู้กองบอกว่าไม่ได้ดูแสดงว่าท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขอาจจะยังดูแลลูกน้องท่านไม่ทั่วถึงนะครับ200,000กว่าคนนี่ผมว่ามันไม่เยอะนะท่านนะครับผู้บังคับการภาค1ถึงภาค9เนี่ยผมว่าท่านสั่งไปเนี่ยถ้าผู้บังคับการเอาจริงๆนะกวดขันจริงๆนะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบจริงๆนะผมว่ามันไม่ยากหรอกท่านนะครับฝากถึงท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขได้แล้วกันนะครับดูวิธีการเก็บนะครับฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกจะหาผมโกหกนะครับไม่มีคำว่าจุดตรวจแอลกอฮอล์แต่ผู้กองบอกว่าตรวจแอลกอฮอล์ชื่อผู้ควบคุมด่านก็ไม่มีแต่ผู้กองว่าเอาไปแล้วป้ายมันอยู่นี่เอาไปไหนผมก็ไม่รู้นะแล้วก็ระยะนะฮะระยะก่อนเข้าจุดตรวจเนี่ยมันต้องมองเห็นอย่างน้อย150เมตรนะเห็นนั่นไหมอันนั้นเป็นคอสะพานข้ามคลองนั่นน่ะเห็นไหมน่ะน่ะผลสะพานมา150เมตรไหมเดี๋ยวต้องถามป้อมประนอมว่าใช่ผู้กองคนเดิมไหมที่ไปตรวจฉี่เขาแล้วพาเขาไปลงพักอ่ะกันเลยแล้วลองถามป้อมประนอมดูนะแจ้งความไม่157นะจะได้เอาบวกเข้าไปด้วยไงทีเดียวเลยเราไม่มีเจตนานะครับย้ำนะว่าไม่มีเจตนาก่อกวนนะครับเราแค่มานำเสนอวิธีการปฏิบัติหน้าที่นะครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยกับระเบียบกับคำสั่งที่ผบตรออกมาเนี่ยนะครับมันสามารถบังคับใช้ได้จริงกับตำรวจทั่วประเทศหรือไม่ถามว่าสมุทรปราการเนี่ยมันไกลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากไหมไม่ไกลครับบอกเลยว่าไม่ไกลเพราะฉะนั้นจะไปอ้างว่าโอ้อยู่ภูธรอยู่ห่างไกลข้อมูลข่าวสารส่งไม่ถึงเลยไม่ได้ดูแบบนี้มันอ้างได้ไหมผมถามว่าอ้างได้ไหมผมก็ไม่รู้นะว่าอ้างได้ไม่ได้นะแต่ผู้กองท่านอ้างไปแล้วนะครับทุกคลิปอยู่ในคำพูดของผู้กองจอดรถบนฟุตบาทซึ่งนี่ที่ให้จอดเป็นร้อยไร่เนี่ยที่ให้จอดเห็นไหมเนี่ยที่ให้จอดหน้าโรงเรียนเยอะแยะไม่จอดเนี่ยที่ให้จอดเนี่ยถ้าจอดอย่างเงี้ยมันจะตายไหมผมถามหน่อยทำไมต้องมาจอดบนฟุตบาทอันนี้ทางเดินแล้วเหลือช่องไว้ให้เขาเดินแค่นี้ดูดินะก็เหมือนที่หมอปลาบอกอ่ะใช่ไหมเหมือนที่หมอปลากับพี่น้ำนะครับแฟนหมอปลาบอกกันแหละบอกว่าตำรวจชั่วๆเยอะแต่ตำรวจบางคนบอกว่าหมอปลาชั่วๆก็เยอะแต่ผมไม่เคยเห็นหมอปลาชั่วเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะเห็นอย่างแรกมากกว่าผมจะเห็นอย่างแรกมากกว่าจอดบนฟุตบาทสบายใจเฉิบในดาบอยากรู้ว่ามาทำไมแล้วมีการถามว่ามีสิทธิ์อะไรไปถ่ายในดาบท่านสุวัฒน์แจ้งยศสุขนะครับรบกวนชี้แจงให้นายดาบทราบด้วยนะครับว่าประชาชนเนี่ยนะครับตามสิทธิ์รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเขาสามารถให้ประชาชนสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ได้เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับเพราะถ้าให้พวกท่านดูกันเองเนี่ยผมถามว่ามีใครไหมมีใครกล้าจะแจ้งกันเองไหมผมถามแค่นี้แหละเพราะฉะนั้น
พวกผมนี่แหละอาสาที่จะสอดส่องดูแลแทนนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปของพวกผมมีประโยชน์ท่านก็เก็บคลิปพวกผมไปพิจารณาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพวกผมอุตส่าห์นำเสนอให้ถึงพฤติกรรมต่างๆของลูกน้องท่านแต่ท่านก็นิ่งเฉยอีกนะแสดงว่าสิ่งที่พวกผมทำนี่มันไร้ประโยชน์ใช่ไหมหรือยังไงนะครับการอย่างนี้ผิดไหมอ๋อตำรวจทำอะไรไม่ผิดเอาจริงตำรวจทำอะไรไม่ผิดเอาจริงจริงจริงตำรวจทำอะไรก็ไม่ผิดนะครับเอาตามนั้นฮะรู้กันอยู่เออถ้าเราประชาชนผิดโอ้ยโดนแล้วเอาเหรอโดนเดี๋ยวกี้โดนไม่ตำรวจเราต้องเข้าใจนะตำรวจทำอะไรก็ได้เนี่ยขนาดจอดรถบนทางเท้ายังจอดได้เลยนะสองคันสามคันเออตั้งจุดตรวจไม่มีป้ายชื่อผู้คุมด่านยังตั้งได้เลยฮะไม่มีแต่ท่านบอกว่ามีมีไหนอ่ะไม่รู้อ่ะท่านบอกว่ามีเราก็ไม่รู้อ่ะไม่มีผมถ่ายมาแล้วเมื่อกี้ก็มานำเสนอเฉยๆครับไม่มีเจตนาอื่นใดนะแหวนมาให้ดูซึ่งผมมาถึงเนี่ยผมยังไม่ได้ยกกล้องเลยผมมาถึงนี่ผมยังไม่ยกกล้องเลยแต่มีอาสาคนนึงนี่ยืนอยู่ต้นนี่เนี่ยยืนอยู่ต้นหมากต้นนี้เนี่ยต้นหมากต้นนี้มองผมแล้วมองผมอีกทักเดียวแค่นั้นแหละไม่ถึง2นาทีใช่มั้ยพี่ธนรักษ์ผมนั่งอยู่ตั้งนานผมเจ็บมายังไงนั่งสู้ผมตั้งนานผมมานั่งอยู่ไม่ถึง2นาทีอาสาเดินมาบอกเก็บกึบๆๆๆๆคืออะไรงงไหมผมนี่งงเป็นไก่ตาแตกเลยก็เห็นว่าเริ่มตั้งตอนกี่โมงนะพี่สามทุ่มสิบเมื่อกี้สามทุ่มครึ่งไหมตอนที่ผมมาถึงเนี่ยสามทุ่มสี่สิบห้าประมาณ30นาทีนะครับแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่ามีอาสาคนนึงยืนอยู่ตรงต้นหมากเห็นผมแล้วเดินเก็บกวยเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะต้องให้หัวหน้าผู้ควบคุมด่านเป็นคนสั่งนะครับต้องให้หัวหน้าผู้ควบคุมด่านเป็นคนสั่งว14นะแล้วอีกอย่างนึงถ้าระเบียบท่านบอกว่าท่านขออนุญาตถูกต้องนะครับมันจะมีเวลาระบุไว้เลยว่าจะตั้งตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะแต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่สามทุ่มแล้ว3:45เลิกผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าดูเอาเองละกันพอเห็นกล้องแล้วมีอารมณ์ทั้งในดาบทั้งผู้กองมีอารมณ์คืออะไรพวกผมเนี่ยประชาชนพวกผมเนี่ยประชาชนผมมาสอดส่องมาเรียกว่าอะไรล่ะมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าลูกน้องท่านออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ยได้ทำตามสิ่งที่ท่านกำหนดไหมนะครับผบ.ตร.กำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนจุดตรวจชุดสกัดจะต้องมี1 2 3นะครับมีป้ายไฟมีกลวยกลางคืนต้องมองเห็นชัดในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรนะครับจะต้องมีผู้ควบคุมด่านจะต้องมีกล้อง CCTV นะที่นี่ไม่มีมีแต่เห็นตั้งอยู่ไม่รู้ใช้หรือเปล่าโอเคครับใครที่ดูอยู่นะในพื้นที่สมุทรปราการย้ำนะว่าในพื้นที่สมุทรปราการถ้าใครเจอจุดตรวจตรงไหนแจ้งเข้ามาตอนนี้เลยแจ้งเข้ามาตอนนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมนะครับถ้าใครเจอจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแจ้งเข้ามาตรงนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมย้ำนะไปเยี่ยมชมนะครับเราไม่ได้ไปจับผิดหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะการที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่มันมีระเบียบมีข้อบังคับไม่ใช่ว่าท่านจะทำอะไรตามใจท่านไม่ใช่อย่าหาทำนะครับถ้าท่านทำไม่ถูกผมเป็นเพียงผู้นำเสนอคนจะตัดสินคือประชาชนที่ดูไลฟ์สดอยู่ผมไม่ได้บอกว่าท่านทำถูกหรือทำผิดแต่ภาพที่มันออกมามันจะบ่งบอกตัวของมันเองว่าสิ่งที่ท่านทำมันถูกหรือมันผิดเพราะทุกวันนี้ประชาชนไม่ได้กินหญ้าทุกคนรู้จากสื่อโซเชียลต่างๆ
ว่าระเบียบข้อบังคับการที่จะตั้งจุดตรวจจุดสกัดมันจะต้องเป็นยังไงขั้นตอนการปฏิบัติมันต้องเป็นยังไงพวกผมแค่นำเสนอถ้าท่านไม่ได้ทำตามท่านจะรีบเก็บทำไมถ้าท่านบอกว่าท่านทำถูกต้องท่านจะรีบเก็บทำไมมันเป็นคำถามเฉยๆผมไม่ได้บอกว่าท่านผิดนะผมไม่ได้พูดนะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่คิดวิเคราะห์แยกแยะตามคลิปตามภาพไอ้ไลฟ์สดเนี่ยมันไม่เคยตอแหลผมบอกเลยนะไลฟ์สดไม่มีคำว่าตอแหลเพราะไลฟ์สดมันไม่มีลิ้นและลิ้นมันไม่มีกระดูกส่วนคำพูดของคนของใครก็ช่างที่จะพูดออกมาเนี่ยมันพูดได้ทั้งนั้นแหละใครจะพูดอะไรก็พูดได้ทั้งนั้นแหละแต่อยากให้ทุกคนดูคลิปแล้วเอาไปคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนไม่ถูกนะครับก็ฝากพี่น้อง FC ในพื้นที่สมุทรปราการนะคืนนี้ผมว่าง เพราะว่าผมอารมณ์เสียแต่เมื่อเช้านะเมื่อเช้าผมเรียกรถให้อย่าให้เหยียบเต่าแต่รถคันนั้นไม่มองเหยียบเต่าตายต่อหน้าต่อตาผมซึ่งผมเนี่ยเสียความรู้สึกมากรถตู้วิ่งเข้าวิ่งออกเป็นรถตู้ของตำรวจนะเห็นไหมเปิดไฟเห็นไหมวิ่งเข้าวิ่งออกนะส่วนการคอมเมนต์นะครับอยากให้คอมเมนต์ด้วยถ้อยคำสุภาพนะครับอย่าไปใช้วาจาที่มันหยาบคายเพราะเจตนาของเราเนี่ยเราไม่ได้มากันแกล้งเราไม่ได้มาให้ร้ายกับเจ้าหน้าที่นะครับเรามาสอดส่องดูแลถามว่าเรามีอำนาจไหมไม่ครับเราใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่ให้กับประชาชนไว้ครับเพื่ออะไรฮะเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดส่วนใครที่จะลงโทษท่านหรือว่าจะเอาท่านไปนู่นนี่นั่นอันนั้นก็เป็นอำนาจเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชานะครับเพราะในระเบียบเขาบอกว่าถ้าในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดถ้ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติผิดหรือทำผิดนะครับผู้บังคับบัญชามีอำนาจเต็มในการที่จะลงโทษนะครับส่วนผู้บังคับบัญชาระดับไหนผมไม่รู้นะครับแต่ที่รู้จะต้องเป็นระดับผู้กำกับหรือรองผู้กำกับนะครับท่านจะต้องรับทราบว่าลูกน้องท่านออกปฏิบัติหน้าที่ณจุดนี้นะแล้วการที่ลูกน้องท่านมาออกปฏิบัติเนี่ยระเบียบเขาระบุไว้ยังไงแต่ท่านลูกน้องท่านหรือผู้กองเมื่อกี้เนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับก็ฝากให้ผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับช่วยดูแลหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการทุจริตและผู้ไม่ชอบนะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเราเนี่ยเข้าใจเราอยากเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประพฤติตรงไปตรงมาทำตามหน้าที่ตรงไปตรงมาผิดว่ากันไปตามผิดแต่ก่อนที่ท่านจะมากล่าวโทษประชาชนท่านควรทำงานถูกต้องก่อนไม่มีอะไรหรอกเปิดหัวเล่นไปงั้นเลยไอ้รถตู้คันที่จอดอยู่ข้างในเมื่อกี้แหละเปิดหัวเล่นไปงั้นเมื่อกี้อาสาประมาณ 5-6 คนพอผมเดินข้ามถนนอาสาหายหมดเลยไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวใครที่อยู่สมุทรปราการนะแจ้งเข้ามาว่ามีจุดตรวจหรือจุดสกัดตรงไหนแจ้งเข้ามาเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมโอเคคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับย้ำนะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพอย่าใช้วาจาที่หยาบคายนะครับพวกผมเนี่ยรับรบด่านเถื่อนนำเสนอเพื่อประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมดูไว้เป็นเรียกว่าอะไรนะแนวทางเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าไปเจอจุดตรวจจุดสกัดเราต้องทำยังไงใครนะอาสาหายหมดเดินหายแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเดินหายปุ๊บเลยเมื่อกี้ 5-6 คนขอบคุณทุกคนนะก็ให้ดูชมหน้าอ่านนะครับตามเถื่อนทุกคนครับพี่ธนรงค์ครับสวัสดีครับพี่ธนรัตน์ครับ
ับผมแล้วก็มีคลิปหน้าบอกสุราษฎร์คนนึงบอกว่าเดี๋ยวมีคลิปหน้าวันนี้เป็นภารกิจฉุกเฉินนะครับภารกิจฉุกเฉินเพื่อสอดส่องนะสอดส่องดูแลหรือเฝ้าสังเกตการเท่านั้นแหละเราทำได้แค่นั้นเราไม่มีสิทธิ์อะไรมากไปกว่านี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวมีอะไรดีๆนะครับมีอะไรดีๆจะนำเสนอใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กลุ่มด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นเพจจริงใจใจอ่อนแล้วก็นักรบด่านเถื่อนทั่วประเทศด้วยวันนี้แจ็คเซลล์และทีมงานสวัสดีครับ